นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละโมตตมันติเจริญธรรมนำสุขพี่น้องญาติโยมแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ก่อนอื่นหลวงพ่อขออนุโมทนาในกุศลและเจตนาของชมรมพุทธศาสนาบริษัท AIA จำกัดและสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยที่มีกุศลและเจตนาเดินถึงวันสำคัญของชาวพุทธได้จัดวันสัปดาห์แห่งมาฆบูชาที่จัดมานี่ดูจะเป็นวันที่3ที่4แต่บางเนี้ยใช่หรือเปล่าแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่สมบูรณ์เป็นวันเพ็ญวันมาฆพอดีพี่น้องญาติโยมแขกผู้มีเกียรติทุกท่านถ้าเผื่อพวกเรานึกถึงหลักโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายได้จารึกไว้ในตำราหรือพวกเราได้ยินได้ฟังบรรดานักปราชญ์พระสงฆ์องค์เจ้ามาเทศนาแสดงธรรมใจความในวันที่พระพุทธเจ้าประทานหลักคำสอนแก่บรรดาพระสงฆ์สาวกในวันมาฆบูชานั้นพวกเราก็คงจะนึกได้ว่าภาษาเราที่นั้นบทแรกให้พากันละความชั่วตั้งแต่เล็กไปหาใหญ่หรือน้อยไปหามากขึ้นชื่อว่าความชั่วพระพุทธเจ้าแนะให้บรรดาสงฆ์สาวกล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นว่าไปประกาศหลักคำสอนขององค์ศาสดาอย่างนี้ขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วให้สอนประชาชนทั่วโลกให้เลิกไปละนี่ใจความภาษาเราเมื่อละความชั่วแล้วอันใดในสิ่งที่เป็นบุญตั้งแต่มากลงมาหาน้อยตั้งแต่เล็กขึ้นไปหาเรื่องใหญ่สอนให้ประชาชนทำบำเพ็ญในสิ่งนั้นแล้วกฎสุดท้ายภาษาเราท่านก็ว่าใจเป็นจุดรวมผลการกระทำที่เกิดขึ้นจากในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ห้ามสอนไม่ทำแต่บรรดามวลหมู่มนุษย์ที่ยังมีกิเลสในใจอยู่ทุกคนมีการทำเรื่องในสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามด้วยเหตุอันนั้นคือความโลภมีในใจอยู่ความโกรธมีในใจอยู่ในความหลงมีในใจอยู่และก็มีตัณหาความทะเยอทะยานอยากไม่ได้เลือกเฟ้น
แล้วฉะนั้นตรงนี้จะทำให้จิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองถ้าเศร้าหมองมากๆขุ่นมัวมากๆใจที่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ชื่อว่ามโนสมบัติถ้ามโนสมบัติคือดวงใจนี่มีความขุ่นมัวมากๆเศร้าหมองมากเศร้าหมองมากๆมันจะกลายเป็นมโนวิบัติพี่น้องญาติโยมแขกผู้มีเกียรติทุกท่านใจที่นั่งอยู่ที่นี่หรือมาได้นั่งอยู่ที่นี่เรายอมรับตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใจหรือว่ายังมีความโลภอยู่มีความโกรธอยู่มีความหลงอยู่มีความต้องการทะเยอทะยานอยากอยู่พวกเรายอมรับมาใจด้วยอยากจะย้ำตรงนี้ให้พี่น้องญาติโยมชาวพุทธหรือไม่ใช่ชาวพุทธจิตใจขึ้นชื่อว่าเป็นสามัญชนปุถุชนนี้ด้วยกันทั้งนั้นแหละมีความโลภความโกรธความหลงตัณหาความทะเยอทะยานอยากจะย้ำตรงนี้ว่าคำว่าความอยากที่เป็นตัณหานั่นน่ะอยากจะทำความเข้าใจกับพี่น้องญาติโยมให้เข้าใจความหมายตรงนี้คำว่าความอยากในสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามความอยากประเภทนั้นน่ะมันมาเสริมมาประสานกับกิเลสความโลภมาประสานกับกิเลสความโกรธมาประสานกับกิเลสความร้องอันนี้คือเหตุให้เกิดทุกข์จะมากจะน้อยเกิดจากอันนี้ทั้งนั้นส่วนความอยากความต้องการในสิ่งที่เป็นประโยชน์ประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้าความอยากประเภทนี้เหมือนพวกเราๆท่านๆต้องการอยากจะมาฟังเทศปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิโดยเฉพาะเทศกาลบรรมาฆบูชาความอยากความต้องการอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามนอกจากไม่ได้ห้ามและก็ส่งเสริมสนับสนุนด้วยเพราะมันเป็นประโยชน์ความอยากลักษณะนี้ท่านถึงให้ชื่อเป็นหลักธรรมอีกในหนึ่งว่าฉันทะคือความยินดีความพอใจให้เกิดความยินดีเกิดความพอใจฉะนั้นความอยากความต้องการลักษณะนี้พระพุทธเจ้าสนับสนุนและส่งเสริมพี่น้องญาติโยมแขกผู้มีเกียรติทุกท่านท่ามกลางใจของพวกเรานั่นน่ะใจของพวกเราเป็นธาตุรู้แต่ความรู้ที่พวกเรามีอยู่นั่นน่ะมันเป็นความรู้ของสามัญชนปุถุชนหรือปัญญาชนความรู้ประเภทนี้ยังไม่พ้นจากอำนาจของกิเลสอำนาจของตัณหาฝ่ายต่ำโดยเฉพาะโมหะความหลงหรืออวิชชาความไม่รู้
ฉะนั้นเมื่อพวกเรามาศึกษายอมรับตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วที่พระพุทธเจ้าสอนว่าความชั่วที่ควรละนะความชั่วถึงจะเป็นตั้งแต่เล็กเล็กน้อยน้อยจนถึงเรื่องใหญ่เรื่องมากพระพุทธเจ้าสอนให้บรรดาพวกเรานั่งอยู่ที่นี่หรือไม่ได้นั่งอยู่ที่นี่มนุษย์ทั่วโลกไม่เฉพาะเจาะจงแต่พวกเราชาวพุทธเท่านั้นนะสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติภควาผลการจำแนกแก่จากการกระทำที่เป็นผลของแต่ละคนแต่ละคนนะทั่วโลกนี่นะถ้าทำตามอำนาจตัณหามาประสานกิเลสโลกโกรธหลงแล้วทำผิดมากมีปัญหามากทุกข์มากจนตกจากฐานะของความเป็นสมบัติมนุษย์สมบัติถ้าผิดน้อยค่อยยังชั่วหน่อยถึงจะมีทุกข์มีโทษไม่กับไม่รุนแรงเลวร้ายอะไรนักแต่ถึงอย่างไรพี่น้องญาติโยมทำยังไงที่พวกเราจะเข้าใจคำว่าอันไหนที่เป็นทุกข์เป็นโทษตั้งแต่มากมาหาน้อยใหญ่เรื่องใหญ่มาหาเรื่องเล็กตรงนี้นะที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราชาวพุทธและทั่วโลกละเนี่ยสัพพปาปัสสะนั่นนะขึ้นชื่อว่าความชั่วจริงๆแล้วแต่ย้ำตรงนี้อ่ะอยากจะย้ำเป็นภาษาความสำนึกอยากจะย้ำว่าก็ฟังแต่ว่าชั่วไม่ดีมันชั่วถ้าพี่น้องญาติยอมพี่น้องลูกหลานตั้งใจตั้งใจฟังตั้งสติขึ้นมาเลือกลูกอันนี้เป็นบทเรียนแห่งธรรมเป็นกิริยาฝึกบำรุงความเป็นธรรมธรรมที่พวกเรากำลังใช้อยู่เดี๋ยวนี้คือสติธรรมใจของพวกเราตั้งอยู่เดี๋ยวนี้คือตั้งใจให้เป็นสมาธิธรรมหรือเพื่อให้เกิดสัมปชัญญะธรรมรู้ตัวเมื่อรู้ตัวแล้วเรารู้มากน้อยขนาดไหนในสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามว่าอันนี้ไม่ดีอันนี้มันชั่วอย่าพากันไปทำสิ่งที่แสดงออกเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของกิเลสของตัณหาฝ่ายต่ำอันนั้นก็คือรูปร่างของพวกเราเรียกว่ารูปสมบัติอันนี้เป็นเครื่องมือของกิเลสของตัณหาฝ่ายต่ำมันเอาไปใช้ไม่ใช่ว่าเราไปใช้นะต้องย้ำตรงนี้ด้วยนะกิเลสในหัวใจตัณหาในหัวใจมันเอาสมบัติรับค่าของพวกเรารูปสมบัตินี่นะรู้ตัวหรือเปล่าตรงเนี้ยนอกจากสมบัติคือรูปสมบัติเนี่ยกับวจีสมบัติคำพูดของเราคำพูดของเรานี่ถ้าในสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้าม
กิเลสตัณหาฝ่ายต่ำฝ่ายชั่วมันนำไปใช้มันนำไปพูดไม่ใช่พวกเราพูดนะไม่ใช่จิตใจพูดนะต้องย้ำตรงนี้ฉะนั้นสมบัติอันล้ำค่าอีกส่วนหนึ่งคือมโนสมบัติคือจิตใจจิตคือความนึกความคิดลักษณะที่นึกที่คิดแล้วว่าจิตใจลักษณะที่รู้ไอ้รู้คำนี้นะมันเป็นความรู้ยังไม่สมบูรณ์แบบถ้ารู้ให้เกิดความสมบูรณ์แบบควรจะศึกษาหลักศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเสริมความรู้และมาเป็นแนวทางประดับความรู้ความรู้ใจธาตุรู้ของเรานี่นะใจธาตุรู้ของเรานี่ท่านพูดอีกสักหนึ่งในนั้นว่ามันมีทิฏฐิความเห็นถ้าเผื่อพวกเราศึกษาหลักศีลธรรมคำสอนที่เป็นคำสอนสว่างทั้งสามโลกรู้จริงแจ้งไปจากไม่มีอะไรที่จะมาเป็นเครื่องปิดบังความรู้ของพระพุทธเจ้าเอาความรู้ที่เป็นแสงสว่างครอบทั้งสามโลกนี่น่ะเอามาเสริมเพิ่มเติมความรู้คือใจของเราใจของเราที่มันมีทิฏฐิความเห็นอยู่นั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าทิฏฐิความเห็นนั้นจึงเป็นผู้เอาสัมมานำหน้าทิฏฐิเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นชอบถ้าธาตุรู้ของจิตใจของพวกเราเป็นธาตุรู้จริงแต่มันมีเหตุกิเลสตัณหาอวิชชาบังอยู่นั่นโดยเฉพาะโมหะคือความหลงถ้าเพื่อพวกเรามองเห็นตรงนี้ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าขึ้นชื่อว่ากิเลสเป็นมูลเหตุของความทุกข์เป็นมูลเหตุของการทำบาปทำกรรมและเป็นมูลเหตุให้พาดวงจิตดวงใจดวงนี้ลงสู่อบายภูมิตกนรกเป็นเปรตเป็นผีอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานใจธาตุรู้ที่อาศัยเหตุมูลเหตุคือโลภโกรธหลงตัณหานั่นน่ะเป็นสื่อนำถ้าเผื่อพวกเรามาตั้งใจฟังตั้งสติฟังนั่งสมาธิพิจารณาในเหตุในผลในเหตุในปาทพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลาน ใจของเราแท้ใจของเราสัญชาตญาณเจตนาความรู้สึกสัญชาตญาณจิตใจเนี่ยไม่มีใครหรอกที่จะต้องการให้มีความทุกข์ไม่มีใครหรอกที่จะต้องการไปเป็นเปรตเป็นผีตกนรกอเวจีไม่มีใครแต่ทำไมชื่ออันนั้นมันจึงมีอยู่ก็เพราะชื่ออันนั้นมันยังปรากฏผลจากการทำความชั่วของบุคคลอำนาจของโลภโกรธหลงตัณหาเป็นสื่อนำทำอยู่ทำความชั่วอยู่ฉะนั้นชื่อนั้นมันจึงมีอยู่ตลอดเพราะสถานที่นั้นมันจึงมีอยู่ตลอดไม่ได้มีการใดเวลาใดที่จะปกป้องในภพภูมิอันนั้นน่ะ
ก็เพราะสาเหตุกิเลสตัณหาที่มันมีในดวงจิตดวงใจของมวลหมู่มนุษย์สัตว์ทั้งหลายนี่มันมีสมบูรณ์อยู่ตรงนี้นี่เองพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานเชื่อเถอะเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเถอะว่านรกมีจริงเปรตมีจริงอสุรกายมีจริงสัตว์เดรัจฉานมีจริงส่วนสัตว์เดรัจฉานพวกเราไม่สงสัยเพราะพวกเรามองเห็นและก็ฟังได้ยินเสียงมันด้วยส่วนที่พวกเรามองไม่เห็นนั่นน่ะอสุรกายเปรตสัตว์นรกทำไมจึงไม่ปรากฏรูปร่างเสียงให้พวกเราได้เห็นได้ยินได้ฟังด้วยตรงนี้ถ้าเผื่อพวกเราตั้งใจดีๆตั้งสติดีๆแล้วจะเห็นได้ชัดรู้ได้ชัดเลยเพราะภพภูมิอันนั้นน่ะมันบาปมากมีกรรมความชั่วมากกรรมความชั่วมากบาปมากมนุษย์คนเรานี่อยู่ในฐานะของความเป็นสมบัติบุญพามาเกิดถ้าบุญอยู่ในฐานะที่จะปรากฏสมบัติของความเป็นชาติเกิดขึ้นมาเนี่ยอย่างชาติมนุษย์และมนุษย์สมบัติบุญพามาเกิดถ้าบุญมากเนี่ยวาสนาบารมีมากก็เหมือนอย่างที่พวกเรารู้ๆอยู่นั่นน่ะโอ้บุญท่านหนาวาสนาบารมีท่านนะพวกเราเทิดทูนยกย่องสรรเสริญอยู่นั่นน่ะไอ้จริงๆแล้วก็ธาตุ4ขันธ์5เหมือนพวกเรานั่นแหละเป็นผู้หญิงผู้ชายเหมือนพวกเราแต่พวกเราเทิดทูนด้วยอำนาจของบุญวาสนาบารมีของท่านก็มีให้ปรากฏเห็นในโลกอยู่ในประเทศแต่ละประเทศมันมีอยู่โดยเฉพาะชัดก็คือบ้านเราเมืองเราพวกเราเทิดทูนท่านท่านผู้มีวาสนาบารมีอันนี้พวกเราไม่ได้สงสัยเนี่ยไม่สงสัยจึงย้ำตรงนี้ให้เห็นคุณค่าคำว่าบุญบุญพามาเกิดฐานะชาติชั้นอย่างนั้นได้ว่าวาสนาบารมีท่านมากฐานะเหมือนพวกเราท่านอันนี้ก็อย่าพึงประมาทฐานะกระดาษนี้จะเรียกว่าบุญพามาเกิดแต่บุญระดับนี้พวกเราก็พอใจภูมิใจถ้าบุญน้อยกว่านี้ที่เนี่ยเหมือนอย่างเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์อยู่แต่ความสมบัติที่เป็นสมบัตินั่นน่ะมันไม่สมบูรณ์รูปสมบัติพวกเราเคยเห็นไม่ใช่หรือบางคนมีขาก็ไม่สมบูรณ์มีแขนก็ไม่สมบูรณ์มีตาก็ไม่สมบูรณ์ถ้าว่าตามภาษาชาวบ้านก็คือคนหูหนวกตาบอดแขนกดขาร่วนง่อยเปียเสียขาอะไรต่างๆนั่นนี่ภาษาชาวบ้านถามว่าคนพวกนั้นก็ต้องการเกิดขึ้นมาเป็นคนอย่างนั้นลองศึกษาภาษาใจเอาหรือพ่อแม่ของคนเหล่านั้นต้องการลูกหลานอยากเป็นให้เป็นคนอย่างนั้นหรือไม่มีใครหรอกตรงนี้นี่เองผลอันนั้นมาแต่เหตุคือตัวกิเลสโลภโกรธหลงมาประสานกับตัณหาความอยากจึงทำความชั่วทำความชั่วทางกายดูที่ไหนน่ะกิเลสโลภโกรธหลงนั่นน่ะมันเอาสมบัติรูปสมบัติของเราเนี่ยไปทำ
ทำความชั่วทางกายที่พวกเราเห็นได้ชัดมีอะไรเป็นเครื่องวัดตรงเนี้ยมีอะไรเป็นเครื่องวัดขึ้นชื่อว่าความชั่วหรือความดีมีอะไรเป็นเครื่องวัดความผิดหรือความถูกมีอะไรเป็นเครื่องวัดอย่าเอาค่านิยมเป็นเครื่องวัดนะอย่าเอายุคเอาการเอาเวลาเป็นเอาค่านิยมมาเป็นเครื่องวัดนะเว้นไว้แต่การเวลาค่านิยมและบุคคลความคิดเห็นนั้นอยู่ในกรอบอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมเท่านั้นแหละจะรวมความตรงนี้ได้ความว่าความดีความชั่วความผิดความถูกเนี่ยถูกในทางที่ดีดีด้วยถูกด้วยเอาศีลธรรมมาเป็นเครื่องวัดอันนี้คือหลักใหญ่พี่น้องญาติโยมแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคนที่สนใจเรียนรู้เหตุผลอย่างนี้มีกี่มากน้อยอ่ะถึงบุญพามาเกิดก็จริงท่ามกลางสิ่งแวดล้อมถ้าศึกษาตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วยุคนี้สมัยนี้น่าห่วงมากทำไมกับข้อวัตถุสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยมันมาเป็นตัวเสริมมาเป็นเครื่องบำรุงกิเลสตัณหาโลภโกรธหลงตัณหามันเป็นกฎธรรมชาติฉะนั้นท่ามกลางของสังคมมันจึงมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาฉะนั้นความผิดความถูกเรียนรู้สมบัติลับค่ารูปสมบัติวจีสมบัติมโนสมบัติที่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ตัวเป็นสมบัติลับค่าเนี่ยกิเลสตัณหามันเอาไปใช้เป็นเครื่องมือไปใช้ลองนึกถึงศีลห้าเอาพวกเราแสนสบายเลยว่าเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้มีปัญหาตั้งแต่มากมาหาน้อยเล็กไปหาใหญ่พวกเราไม่ได้คิดไม่ได้ค้นคว้าเองไม่ได้คิดหาเองอันนี้พวกเราแสนสบายเลยพระพุทธเจ้าชี้ไปหมดแล้วนะทางไปเส้นนี้มันเป็นอย่างนั้นพฤติกรรมกิจกรรมอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นไปในทางที่เป็นทุกข์เป็นโทษพระพุทธเจ้าสอนให้หลีกให้เลี่ยงให้เว้นแล้วพวกเรามีความสำนึกรู้ตัวลักษณะนี้มากน้อยขนาดไหนที่จะเอาเฮ้ยมากน้อยขนาดไหนยกตัวอย่างเอาที่กิเลสตัณหามันเอารูปสมบัติเราไปใช้นี่นะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันผิดรู้ได้ยังว่ารู้ได้ยังว่ามันถูกตัวอย่างรวมคำว่าศีลศีลให้พี่น้องญาติโยมศึกษาในกิริยาและลักษณะจะได้เรียนรู้เพราะกิเลสที่มันมีทั้งส่วนหยาบจนถึงส่วนละเอียดเราจะได้เรียนรู้รู้เท่าทันเรื่องกิเลสเรื่องตัณหาที่พระพุทธเจ้าสอนน่ะนะต้องอาศัยลักษณะและกิริยาศีลก็ต้องอาศัยลักษณะและกิริยาในสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามว่าสัพพะปาปัสสะน่ะนะให้พากันเลี่ยงกันเลี่ยงกันเว้นในสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษเหตุให้เกิดทุกข์เกิดโทษศีล5สรุปลงมา
ดูในกิริยาลักษณะศีลคือความเรียบร้อยกายเรียบร้อยหมายถึงอะไรก็ดูกิริยาไม่เรียบร้อยเป็นยังไงศีลคือความเรียบร้อยมันจะเกี่ยวเนื่องประสานกับกิเลสกับตัณหานะมันประสานกันมันเป็นเหตุซึ่งกันและกันอย่างถ้าฟังตามข่าวดูตามข่าวนะที่พวกเราได้ศึกษาได้ฟังนะฉันจะแต่งตัวอย่างนี้มันไม่เห็นเสียหายอะไรอันลองนึกถึงคำนี้เอาลูกหลานบางคนบางหมู่บางกลุ่มนะฉันจะไปอย่างนี้ไม่เห็นเสียหายอะไรนั่นน่ะนี้ยังไงถึงว่าอยากจะให้มาศึกษาว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนยังไงผลมันเกิดความเสียหายเป็นยังไงทั้งที่มันผิดจากลักษณะของศีลธรรมแล้วผลก็คือทำลายอนาคตชีวิตของคนเรามีอนาคตพ่อเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหวังถ้าหวังในโลกหลานหวังอนาคตของโลกหวังอนาคตของหลานแต่ถ้าเผื่อวัยลูกวัยหลานที่จะเป็นกำลังของชาติกำลังของฐานะตระกูลของพ่อแม่ปู่ย่าตายายนี่นะเขาเข้าใจผิดนี่เนี่ยไม่เห็นเสียหายอะไรกับเพราะเขาไม่รู้ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดยังไงทีเนี่ยตรงนี้แหละอยากจะให้พี่น้องญาติโยมลูกหลานที่ฟังอยู่ที่นี่และไม่ได้ฟังอยู่ที่นี่แต่เข้าใจความหมายตรงนี้เขาว่าศีลธรรมนี่นะว่าภาษาเราก็คือความถูกต้องในชีวิตความคิดที่ดีความถูกต้องในชีวิตพฤติกรรมที่แสดงออกที่ดีในชีวิตท่านจึงพูดเป็นศัพท์รวมว่าศีลคือความเรียบร้อยกายเรียบร้อยกิริยาการทำในทางที่ถูกทางกายกายของคนเราไม่ใช่เพราะที่จะแสดงออกจากการกระทำการทำการทำงานนู่นนี่ความเป็นสมบัติที่พวกเราจะเรียนรู้และเลี่ยงไม่ได้นั่นคือการแต่งตัวถ้าแต่งตัวดีแต่งตัวสุภาพแต่งตัวเรียบร้อยลองนึกถึงศีลคือความเรียบร้อยกายเรียบร้อยการแต่งตัวเรียบร้อยควรจะแต่งลักษณะไหนถ้าแต่งถูกต้องความเรียบร้อยนะมันจะเกิดความงามความงามนั่นคือธรรมศีลธรรมศีลธรรมศีลธรรมที่พวกเราพูดอยู่นั่นน่ะถ้ามันได้มาเรียนรู้ตามความเป็นจริงจากความจริงจากภาคปฏิบัติจะเข้าใจว่าศีลธรรมไม่ได้เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราและของสังคมป้าท่านพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลาน คำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดสอนประชาชนทั่วโลกป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดแต่ชาวโลกลักษณะของชาวโลกนั่นน่ะปัญหาเกิดและตามแก้เป็นคนละเรื่องเลยอันไหนมันถูกอ่ะฟังวันนี้ศึกษาวันนี้ฟังในเหตุในผลถึงจะมาเรียนมีแนวยึดให้ข้อคิดอะไรมากมายอยากจะย้ำตรงนี้ให้พี่น้องญาติโยมนั่งอยู่ที่นี่และไม่ได้นั่งอยู่ที่นี่ฟังอยู่ที่นี่และไม่ได้ฟังอยู่ที่นี่ให้เข้าใจนะ
อยากจะเห็นคุณค่าเขาว่าศีลธรรมศีลธรรมศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะย้ำตรงนี้ต่างหากนะถ้าเราเรียนรู้ว่าศีลธรรมมีความเกี่ยวเนื่องกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราของสังคมของบุคคลทั่วโลกทั่วมันไม่มีอะไรจะเลอเลิศประเสริฐเท่าหลักศีลธรรมแล้วสื่อต่างๆบางสื่อบางคนบางพวกพูดได้ยังไงศีลธรรมเคลื่อศีลธรรมล่าสมัยพูดได้ยังไงแล้วก็ไม่มีใครเตือนด้วยไม่มีใครย้อนถามด้วยมรรคผลนิพพานหมดยุคหมดสมัยศีลธรรมเคลื่อเป็นหน้าที่ของคนเฒ่าคนแก่เข้าวัดเข้าวาศึกษาเรื่องศีลเรื่องธรรมพูดมาได้ยังไงพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานจริงๆแล้วชีวิตตั้งแต่เกิดขึ้นมานั้นเกี่ยวเนื่องกับศีลธรรมผลบุญที่เกิดจากศีลธรรมบุญพามาเกิดจนถึงวันสุดท้ายที่จิตใจออกจากร่างเกี่ยวเนื่องกับศีลธรรมเกี่ยวเนื่องกับบุญกุศลบาปถ้าจิตใจออกจากรูปร่างแล้วจิตใจมีแต่บาปบาปพาไปอบายภูมิถ้าจิตใจมีบุญมีกุศลผลจากการประพฤติตัวอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมผลบุญของศีลของธรรมเนี่ยใจเป็นตู้เซฟเก็บติดตนตามตัวไปตามภพตามชาติฉะนั้นน่ะจึงเน้นหนักตรงนี้ว่าอยากจะให้พวกเรานั่งอยู่ดีๆฟังที่นี่แล้วมานี่ฟังอยู่ที่นี่ให้ได้ศึกษาโอกาสศึกษาพิจารณาศึกษาเถอะโอกาสที่เกิดขึ้นมาพบนี้ชาตินี้พระพุทธเจ้าสรรเสริญมากเป็นผู้มีโชคเป็นผู้มีลาภแล้วยิ่งได้มาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยนี่ตรงนี้นี่เองสมบัติอันล้ำค่า รูปสมบัติถ้ากิเลสโลภโกรธหลงตัณหามันนำไปใช้นะก็ดูที่นั่นนะแต่งตัวแฟชั่นกายเรียบร้อยมันตรงประเด็นไหมก็ว่าแฟชั่นแฟสั้นแฟฟิตนะนักเข้าเป็นแฟแหกเข้าไปถามตรงนี้ไม่ได้เพื่ออคติมีอคติเหยียดหยามใครนะถามว่าเป็นที่เกิดที่มาแห่งความสำนึกจิตใจผู้มองเห็นนะย้ำตรงนี้ต่างหากนะอะไรจะเกิดจากความสำนึกเมื่อเขามองเห็นเพราะสัญชาตญาณจิตใจของลูกผู้ชายก็หรือผู้หญิงก็เถอะอันเดียวกันท่านว่าจริตนะจริตไม่เหมือนกันบางคนมีราคะจริตราคะอารมณ์เพศนะหากข้ามได้ยากเกินนะคนนี้แต่มีราคะจริตรุนแรงเลยเริ่มโมหะความหลงพลายลืมหรือไม่เห็นคุณค่าของเขาไม่เห็นคุณค่าของเราเลยราคะจริตพอไปเจอนั่นแหละเอายกตัวอย่างตรงนี้สักหน่อยถ้าว่าตามสื่อนะเอาสื่อที่เขาลงข่าวมาเป็นตัวอย่างวันสองวันที่ผ่านมาลองนึกถึงสื่อที่เขาลงข่าวเดี๋ยวแต่งงานกันแล้วนะพอแต่งงานกันเสร็จแทนที่จะไปหาที่เหมาะที่ควรแสดงความรักให้เกิดความสุขจากความใคร่ความยินดีในการแสดงความรักแต่งงานกลับไปแสดงความรักหาดทรายดินทะเลดูที่นั่นแล้วผู้ชายมันสถานที่อย่างนั้นมันไม่ใช่มีเฉพาะตัวเองอ่ะถ้าผู้ชายไปเจอลักษณะนั้นอ่ะ
อยากจะเรียกว่า 99.99 เพราะอำนาจของตัณหามันเกิดยิ่งไปเจอพวกราคะจริตมันเป็นกฎธรรมชาติเหมือนอย่างแมวไปเห็นหนูเอาอะไรจะเกิดขึ้นเสือหิวมันไปเห็นแม่เนื้ออะไรจะเกิดขึ้นเอาต้องศึกษาธรรมชาติสักหน่อยเพราะหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ความรักความเมตตาความเป็นห่วงเหลือเกินแม่เนื้อกับเสือหิวเสือหิวไปเจอแม่เนื้ออะไรจะเกิดขึ้นแมวไปเจอหนูอะไรจะเกิดขึ้นเอาไปโทษแม่ไปโทษแมวมันก็โทษได้ไหมโทษเสือหิวมันจะโทษได้ไหมจริงๆแล้วหน้าอธิบายในเหตุผลโอ้ก็ใช่อยู่ว่าแมวมันจะคบหนูอ่ะแต่นึกถึงธรรมชาติที่อาหารของแมวน่ะอาหารของเสือหิวน่ะถ้าเผื่อหนูมาระวังตัวแม่เนื้อระวังตัวมันจะไม่เป็นอย่างนั้นรู้ตัวว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะอันนี้ย้ำตรงนี้คืออยากจะให้เข้าใจกฎธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นเพราะไม่อยู่ในลักษณะของศีลของธรรมนะไปแสดงกิริยาลักษณะนั้นน่ะมันผิดอะไรผิดธรรมเพศตรงไหนปัญญาธรรมรอบรู้ในเหตุในผลควรไม่ควรกาลเทศะท่านผู้รู้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ไม่มีใครสอนจะให้มีโอกาสเป็นลักษณะนั้นและแต่นั้นเมื่อผิดธรรมมันก็ผิดศีลศีลในความเรียบร้อยพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายเกิดความเรียบร้อยไม่ควรจะไปแสดงลักษณะนั้นสถานที่กาลเทศะอย่างนั้นเพราะมันจะเป็นภัยนี่ยกตัวอย่างคำว่าควรไม่ควรที่พระพุทธเจ้าห้ามว่ามีศีลมีธรรมเป็นเครื่องวัดความผิดความถูกยกตัวอย่างอีกที่เนี่ยอย่างที่ชาวต่างชาติต่างประเทศมาผู้หญิงตัวเป็นสาวเป็นนางดื่มเมาแล้วก็ไปคนเดียวดูดิน่ะมันก็เหมือนแมวมันเห็นหนูเหลียวแล้วก็ชวนไปกับไปกับเขาสิอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้น่ะความเป็นธรรมชาติเนี่ยผู้ชายเนี่ยรู้ได้ว่าผู้ชาย99.99 เห็นผู้หญิงก็เหมือนแมวมันเห็นหนูแล้วนี่คือธรรมชาติแล้วจากนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ตั้งใจดีๆตั้งสติดีๆมีสัมปชัญญะรู้ตัว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 มีสมาธิมีสติมีปัญญารอบรู้ในเหตุในผลอันนี้เรียกว่าโทษในสิ่งที่แสดงออกมันผิดลักษณะของศีลของธรรมเมื่อมันผิดแล้วก็คือโทษปรากฏภัยเกิดขึ้นท่ามกลางของสังคมจึงตามยุคตามสมัยถ้าเผื่อเราเอาศีลธรรมศึกษาเรื่องศีลธรรมไปเป็นเครื่องวัดความผิดความถูกในกิริยาหรือมารยาทการแสดงออกกาลเทศะเนี่ยเห็นได้ชัดเลยรู้ได้ชัดเลยมีหน้าพระพุทธเจ้าจึงห้ามจึงห้ามจึงห้ามห้ามเหตุที่เกิดทุกข์อย่างสมาทานศีลนั่นน่ะแต่ละข้อแต่ละข้อเวรมะเนเวรมะเนเวรมะเนภาษาเราถ้าว่าภาษาเรานี่ญาติโยมทั้งหลายพากันดีกนะเรียกหนาเว้นหนาเอแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้ออย่าพากันทำนะให้หลีกให้เลี่ยงให้เว้นภาษาเรานั่นน่ะถ้าเราไม่หลีกไม่เลี่ยงไม่เว้นอันนั้นกิเลสตัณหามันเอารูปสมบัติของเรานี่ไปทำเอาวจีสมบัติของเรานี่ไปพูด
เอามโนสมบัติมันไปเช็ดไปในธรรมในสิ่งที่มันผิดตามกิเลสตัณหาที่เป็นลากเข้าเน่ามูลแห่งโทษนะฮะแล้วดังนั้นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พวกเราจัดงานบูชาขึ้นมาฟังและก็มาตั้งใจตั้งสติฝึกสมาธิฟังดูเวลามาถึงตรงนี้มันก็ได้เวลาพอสมควรยังเหลือประมาณสักชั่วโมงหนึ่งที่ให้เวลาจนถึง16-17 นาฬิกาแล้วช่วงจากนี้จะเปิดโอกาสให้ถามปัญหาถ้าเผื่อใครมีปัญหาอยากแก้ถามช่วงระยะที่ก็เผื่อชั่วโมงเนี่ยจะเปิดโอกาสให้ถามปัญหาถ้าเผื่อใครจะถามปัญหาจะใช้เสียงถามมาหรือจะใช้เป็นกระดาษเขียนข้อความมาถ้าเผื่อจะถามปัญหาเอาจะเปิดโอกาสให้ถ้าเผื่อไม่มีใครถามที่เนี่ยจะได้หยุดการอธิบายแล้วจะดำนั่งสมาธิต่อช่วงนี้อ้าวใครจะถามหาอะไรประมาณใกล้ปากมันรัวฟังไม่เย็นว่าใหม่ว่าใหม่ว่าถ้ารักษาศีลห้าแล้วเนี่ยจะได้ไปสวรรค์ชั้นธรรมตรงนี้นี่เองจึงอยากจะทำความเข้าใจเพราะมีความสงสัยศีลห้าเนี่ยเป็นการป้องกันความชั่วไม่ให้ความชั่วเกิดบาปมากน้อยก็คือความชั่วนั่นเองถ้าใจไม่มีความชั่วใจไม่มีบาปไม่ต้องสงสัยอันเนี้ยเหมือนอย่างที่พวกเราหิวอาหารแม่บ้านหรือใครก็ตามแต่จัดอาหารเสร็จแล้วยกมาอาเชิญเชิญเชิญทานอาหารไม่ต้องถามว่าทานอาหารเสร็จแล้วมันจะอิ่มไหมไม่ต้องถามอันนี้ถ้าเราเว้นจากความชั่วแล้วเรื่องสวรรค์เทวดาเทวดาไม่ต้องถามหากจบฝ่าต่อไปถ้าไปบีแล้วเรียนเรียนฟังการฝึกสมาธิที่เนี่ยแล้วฟังแล้วฝึกด้วยนะฟังแล้วฝึกด้วยทำไมท่านถึงให้มีการฝึกสมาธิคำว่าฝึกสมาธิคือฝึกใจของเราให้มันตั้งฝึกสติของเราให้มันตั้งถ้าใจไม่ตั้งสติไม่ตั้งนะตามปกติใจของเรามันมีความดีอยู่ในนั้นอยู่สติมันก็มีความดีอยู่ในสตินั่นแหละ
ถ้าใจไม่ตั้งสติไม่ตั้งความดีที่มีอยู่ในใจในสตินั่นน่ะมันจะออกเหมือนนี่น้ำในขวดน้ำในถ้วยเราเนี่ยถ้าเผื่อขวดน้ำมันไม่ตั้งมันจะแข็งกลับไปกลับมาหรือแก้วน้ำเราไม่ตั้งน้ำที่มีอยู่ในนั้นน่ะมันก็ออกมันเป็นกฎธรรมชาติหรืออยากจะเพิ่มเข้าที่เนี่ยถ้าถ้วยน้ำไม่ตั้งหรือที่รองน้ำไม่ตั้งเทได้อยู่แต่ที่จะเข้าไปในนั้นน่ะก็เข้าอยู่แต่ไม่สมบูรณ์นะอันนี้คือกฎธรรมชาติพวกเราเข้าใจเปรียบเทียบเฉยๆแต่มันเป็นความจริงฉะนั้นใจที่ไม่ตั้งสติที่ไม่ตั้งภาษาเราชาวบ้านว่าถ้าปล่อยมากนั่นน่ะจะกลายเป็นสติลอยใจลอยถ้าลอยมากๆใจลอยมากๆสติลอยมากๆภาษาสมัยใหม่ว่าพลังภาษาชาวบ้านว่าบ้าหรือภาษาแพทย์หมอว่าโรคจิตอันนี้น่ะเมื่อพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานฟังอยู่ที่นี่หรือไม่ฟังอยู่ที่นี่เหตุผลมันเป็นอย่างนี้น่ะควรไหมที่นี่ใจของพวกเราที่มันมีความดีอยู่แล้วมีสติของเรามันก็ดีอยู่แล้วควรจะปล่อยให้มันลอยไหมให้ความดีมันหนีหมดควรไหมถ้าสติระลึกไม่ได้ก็อย่างที่ยกตัวอย่างอะไรว่าที่เป็นโทษจากการกระทำที่เป็นข่าวอยู่ทั่วประเทศทั่วโลกนี่แหละและจากนั้นจึงว่าการฝึกสมาธิคือฝึกตั้งใจตั้งสติเดี๋ยวนี้ใจของเรา เพื่อธาตุรู้สติคือเครื่องระลึกรู้ระลึกได้ตาของเราให้หลับซะถ้าไม่หลับตาความเคยกินมันจะไปมองรู้แต่เรื่องตรงทางหน้าทางนอกถ้าหลับตาแล้วมันจะได้มารู้ใจความรู้นั่นน่ะที่ออกไปใช้ทางตามองเห็นทางนอกน่ะความรู้ตรงนั้นน่ะมันจะไปรวมอยู่กับธรรมเรียกว่าสติธรรมคือเครื่องระลึกได้หรือจะมารวมอยู่กับใจคือธาตุรู้เอาฉะนั้นน่ะให้พี่น้องญาติโยมลูกหลานได้นั่งอยู่ในอริยบทที่เรานั่งอยู่ในสะดวกในขณะที่นั่งอยู่เนี่ยให้หลับตาหลับตาแล้วนึกสติคือความระลึกได้ระลึกรู้อะไรรู้ใจคือธาตุรู้เดี๋ยวนี้ใจของเราคือธาตุรู้คือใจเนี่ยใจของเราในขณะนี้ต้องการความดีต้องการความสุขความสบายต้องการความสงบอบอุ่นจนถึงที่สุดคือต้องการความพ้นจากทุกข์ใจน่ะฉะนั้นเมื่อใจต้องการความดีเราต้องทำความดีให้ใจใจต้องการความสุขความสบายเราต้องทำความสุขความสบายให้ใจถ
ถ้านิสัยใครที่มีวาสนาบารมีต้องการความพ้นจากทุกข์ก็นำจิตใจของตัวเองนี่แหละเข้าสู่เส้นทางอันนั้นมรรคคือเครื่องแตกมรรคคือเส้นทางเดี๋ยวนี้เราจะแต่งใจของเราให้มันดีแต่งใจของเราให้เข้าสู่ความสุขความสบายความสุขความสบายในที่นี้เป็นความสุขความสบายแบบธรรมชาติดีในที่นี้เป็นความดีแบบธรรมชาติความดีก็ดีความสุขความสบายแบบธรรมชาติก็ดีต้องศึกษาในลักษณะความดีของใจใจดีนึกขึ้นมาตั้งสติทำใจให้ดีเออใจดีเป็นอย่างนี้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 ใจไม่ดีคืออารมณ์ไม่ดีผิดแล้วฉะนั้นท่านผู้รู้จึงเน้นหนักตรงนี้อย่าปล่อยให้ใจไปหาความไม่ดีให้รักษาใจอยู่กับความดีฉะนั้นทำใจให้ดีตั้งสติตั้งใจขึ้นมาทำใจให้ดีเมื่อเรามาเรียนรู้เห็นความดีในการตั้งใจทำใจให้ดีนี้เป็นความดีธรรมชาติใจต้องการความสุขความสบายเรามานึกทำใจให้ดีเออมันจะเห็นความดีและมันจะเห็นความสุขความสบายแบบธรรมชาติทำใจให้สบายเรียกว่าทำความสบายให้ใจคือบางเรื่องต่างๆที่มันเป็นปัญหา108,000เรื่องถ้าเราไม่เรียนรู้เรียนฝึกวิธีแยกจิตใจออกจากในสิ่งที่มันมีปัญหามันก็มีปัญหาอยู่นั้นฉะนั้นการมาแยกวิธีจิตแยกวิถีจิตใจของเราเนี่ยบางเรื่องให้มาอยู่กับลักษณะที่ไม่มีเรื่องคือบางได้แก่ทำใจให้สบายสบายถ้าเห็นความดีเห็นความสบายลักษณะนี้รู้ตัวเออนี่เป็นความดีแบบธรรมชาติเป็นความสบายแบบธรรมชาติสร้างความสำนึกขึ้นมาในใจที่เนี่ยเราจะนั่งสมาธิเราจะนั่งแบบความสบายเราจะนั่งสมาธิแบบความสบายของเราเราจะนั่งสมาธิแบบความสุขความสบายของเราปรับความสำนึกความรู้สึกของจิตใจเรียกว่าฉันทะธรรมเมื่อเราเรียนรู้ความดีความสุขความสบายแบบธรรมชาติน้อมใจน้อมความดีเข้าถึงใจน้อมใจถึงความดีน้อมความสบายเข้าถึงใจน้อมใจถึงความสบายได้น้อยมันก็เห็นได้น้อยถ้าน้อมเข้าเห็นเข้ามีเจอลักษณะนั้นมากไปมีความดีมีความสบายแบบธรรมชาติมากแต่แล้วในขณะนั้นมันยังไม่เป็นที่พอใจท่านจึงสอนให้ใช้เ
สิ่งที่กำหนดใช้คำบริกรรมมาเป็นส่วนประกอบเพราะความดีความสบายแบบธรรมชาติมันเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานสำหรับเราจะบรรจุเติมเพิ่มความดีเพิ่มความสุขความสบายนั่นน่ะด้วยการใช้คำบริกรรมหรือสิ่งที่เรากำหนดมาเป็นส่วนประกอบอย่างเราที่จะกำหนดดูลมอานาปานุสติอานาปานุสติเป็นภาษาธรรมภาษาเราก็คือลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ได้ไปหาที่อื่นไม่ได้ไปยืมไปซื้อมาจากที่อื่นมีมาอยู่กับเราตั้งแต่วันเกิดจนถึงปัจจุบันคุณค่าของลมนี่ชีวิตจิตใจของพวกเราจะอยู่ในรูปร่างอันนี้ได้ก็เพราะลมอันนี้เองลมอันนี้เท่านั้นยังอยู่ฉะนั้นคุณค่าของลมถ้ามองเห็นคุณค่าของลมนี่ปาโทเราจะอยู่ดูโลกเรียนรู้เรื่องของโลกได้ก็เพราะใจของเรายังมีชีวิตของเรายังอยู่กับเพราะลมนี่ฉะนั้นเราเห็นคุณค่าของลมอย่างเนี้ยเราจะตั้งสติกำหนดรู้ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้พื้นฐานที่รองรับความสบายความดีของใจนั่นน่ะมันจะประสานกันงานตรงนี้ไม่ใช่งานเรื่องเล็กๆน้อยๆนะงานสำหรับพวกเรางานสำหรับผู้ใหญ่ฉะนั้นพวกเราเป็นเติบใหญ่มาในขณะนี้ถ้าเอาเด็กที่เนี่ยไม่ได้เลือกฉะนั้นหน้าที่ของผู้ใหญ่เหมือนพวกเราโตขึ้นมาสำหรับพวกเราเนี่ยเป็นหน้าที่ที่จะเอาใจใส่ความเอาใจใส่ความตั้งใจความเอาใจใส่ความสามารถตรงนี้จะมากน้อยขนาดไหนพวกเราทุ่มเทจริงๆจังๆถ้าไม่ทุ่มเทจริงๆจังๆเอาจริงเอาจังความสำนึกทางด้านจิตใจน่ะมันจะไม่เกิดพลังจะไม่เกิดกำลังสติธรรมกำลังของสติจะไม่มีเมื่อกำลังสติไม่มีกำลังสมาธิก็ไม่เกิดสมาธิคือความตั้งมั่นสมาธิคือความหนักแน่นสมาธิคือความสงบคำว่าสงบก็คืออารมณ์เรื่องกิเลสตัณหาฟุ้งซ่านรำคาญนั่นแหละถ้ามันยังฟุ้งซ่านมันยังรำคาญคิดหน้าคิดหลังอันนั้นมันไม่ใช่ใจหรือไม่ใช่จิตมันเป็นเรื่องกิเลสต่างหากต้องเรียนรู้ตรงนี้ฉะนั้นขนาดที่ใจของเราจิตของเราแท้ๆนี่นะเราตั้งใจรักษาของเราเนี่ยยังสู้กำลังกิเลสตัณหาไม่ได้ควรไหมทีนี้ควรจะปล่อยใจของเราให้มันวิ่งไปตามกระแสอย่างนั้นไหมพระพุทธเจ้าตรัสไม่ควรใจของเราควรจะเห็นคุณค่าควรให้เห็นโทษเรื่องกิเลสเรื่องตัณหาเพราะมันอันนั้นน่ะพาเวียนว่ายตายเกิดในกองทุกข์พ
พาให้เป็นเปรตเป็นผีตกลกเวจีก็เพราะอันนั้นฉะนั้นในขณะที่เรามีบุญพาอยู่มีบุญพาเกิดมีบุญคุ้มครองนี่พระพุทธเจ้าสอนให้ภูมิใจมาเรียนรู้อย่างนี้เห็นคุณค่าของบุญเห็นคุณค่าของจิตใจเห็นคุณค่าของลมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เพิ่มคุณค่าใจของเราสติของเรายังไม่มีพลังยังมีกำไม่มีกำลังหนักแน่นให้เพิ่มคุณค่าเพิ่มคุณค่าของความตั้งใจตั้งสติกำหนดดูลมเราจะรักษาเราถ้ารักษาขนาดนี้เหมาะไหมเพียงพอไหมผลต้องการว่าสมาธิสุขสมาธิสงบมันสงบไหมมันมีความสุขจากความสงบปรากฏขึ้นไหมถ้ายังไม่ปรากฏตรงนั้นแสดงว่าเรารักษาเรายังไม่เพียงพอความเข้มแข็งความหนักแน่นยังไม่เพียงพอความเติบใหญ่เติบโตมาในขณะนี้เราศึกษาเราเรียนผ่านการศึกษามามากขนาดนี้เราทะนุบำรุงร่างกายของพวกเราโตมาขนาดนี้เพื่อจะมาใช้งานเพื่อจะมาสร้างประโยชน์ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนประโยชน์สุขจึงจะเกิดขึ้นตรงกันข้ามกิเลสตัณหาพาใจคิดที่พระพุทธเจ้าสอนให้เห็นเป็นโทษกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตั้งใจตั้งสติที่มันคิดแต่ไม่ใช่ใจกิเลสมันพาคิดเมื่อกิเลสพาคิดรู้ตัวกระเพื่อมใจคิดเกิดกับดับพร้อมอย่าปล่อยอย่าส่งกระแสจิตคิดตามอันนี้คือการเรียนรู้การฝึกสมาธิฉะนั้นการตั้งใจตั้งสติมารู้เรื่องของจิตใจใจคือธาตุรู้จิตคือความคิดให้เราคิดในสิ่งที่เรากำหนดคิดดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกตั้งอยู่กับลมอานาปานสติหรือบางคนมีนิสัยจะใช้คำบริกรรมพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติเดี๋ยวพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆรู้ชัดว่าใจคือธาตุรู้สติระลึกว่าพุทโธเราระลึกได้ธัมโมเราระลึกได้สังโฆเราระลึกได้การระลึกได้เรียนรู้เป็นคุณธรรมเหมาะสมกับจิตใจคือธาตุรู้เหมาะสมสำหรับที่จะเพิ่มเติมเติมความรู้อันนี้ในการใช้คำบริกรรมเพราะนั้นบางธัมโมสังโฆมารวมอยู่กับพุทโธพุทโธคำเดียวอันนี้คืองานฝึกทำไมยังฝึกเพราะใจของเรายังไม่มีกำลังเพราะสมาธิใจยังไม่ตั้งใจของเรายังไม่เป็นยังไม่เป็นสมาธิสติของเรายังไม่
ตั้งมั่นเป็นสมาธิจำเป็นจึงว่ามีการฟังและฝึกเมื่อพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานเข้าใจประเด็นความจำเป็นในสิ่งที่พวกเราควรรู้เท่าที่หลวงพ่ออธิบายมานี่เข้าใจว่าพวกเราทุกท่านทุกคนรู้รู้เนื้อหาเมื่อรู้เนื้อหาแล้วทีเนี้ยต่างท่านต่างคนให้เห็นคุณค่าของใจแล้วให้เห็นประโยชน์จากการฝึกเมื่อเราฝึกด้วยความตั้งใจเต็มใจฟังด้วยความตั้งใจเต็มใจแน่นอนผลประโยชน์ต้องเกิดขึ้นเป็นการยกฐานะจิตใจของพวกเราเหนือกว่ามนุษย์สมบัติเข้าถึงสวรรค์สมบัติเป็นพระอินทร์พระพรหมถึงที่สุดมรรคผลนิพพานรุ่นจุดหมายปลายทางเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วจะหยุดการอธิบายขอให้พวกเราทุกท่านตั้งใจตั้งสติเปิกจะใช้คำบริกรรมหรือใช้การดูลมหายใจเขาเข้าออกอาณาปานสติก็แล้วแต่จะหยุดอธิบายแล้วที่เนี่ย ขอสนุกหัวข้อใจความที่หลวงพ่อได้รับอาราธนานิมนต์จากท่านผู้มีกุศลและเจตนาจะเป็นองค์กรพุทธศาสนาหรือจะเป็นชมรมพุทธศาสนาอย่างที่ว่าให้ฟังบนแหละหลวงพ่อก็ได้ทำหน้าที่ตามกุศลและเจตนาของพี่น้องญาติโยมในการนำเทศนาแนะนำบอกสอนอะไรควรอะไรไม่ควรตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราถือว่าเป็นวันสำคัญเนื่องด้วยวันมาฆบูชาท้ายก็ได้นำฝึกพิธีการนั่งสมาธิชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการฝึกการนั่งสมาธิพอได้แนวทางพอได้ใจความแล้วหลวงพ่อมองดูเวลาเห็นว่าพอสมควรเจเวลาจึงขอยุติไว้เพียงแค่นี้ท้ายที่สุดนี่หลวงพ่อขออัญเชิญเอาคุณพระศรีรัตนไตรคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะจงมาเป็นเครื่องคุ้มครองปกป้องพี่น้องญาติโยมลูกหลานให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยแล้วปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นไม่เหลือวิสัยขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนจงสมควรปรารถนาโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ